น็อตวรฤทธิ์เผยอาการมดดำปากเบี้ยวน้ำตาไหลรู้ว่าดื้อแต่ห้ามไม่ได้ไม่ใช่ผัวน็อตวรฤทธิ์เผยอาการมดดำปากเบี้ยวน้ำตาไหลไม่ยอมหยุดทำงานรู้ว่าดื้อแต่ห้ามไม่ได้ไม่ใช่ผัวทำแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยหลังจากพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาตันเจริญมีอาการปากเบี้ยวต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลล่าสุดมีโอกาสเจอน็อตวรฤทธิ์เฟื่องอารมณ์ที่มาร่วมบวงสรวงละครสงครามเงินที่อมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ซอยอรุณอมรินทร์39ได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการมดดำน้องสนิทบอกตั้งแต่รู้จักกันมาเป็นครั้งแรกที่เห็นมดดำป่วยปากเบี้ยวน้ำตาไหลควบคุมตัวเองไม่ได้ขณะถ่ายรายการจนต้องขยันขยอให้รีบไปโรงพยาบาลพร้อมเผยมดดำเครียดทำงานหนักพักผ่อนน้อยเชื่ออีกไม่นานคงหายดีน็อตวรฤทธิ์อัปเดตอาการมดดำปากเบี้ยวหายหรือยังเบี้ยวอยู่เหมือนเดิมครับก็เป็นเรื่องของเส้นประสาทคงจะทำงานหนักแล้วก็เครียดทำให้เส้นประสาทอักเสบแล้วก็ปากเบี้ยวไปเราบอกให้เขาหยุดทำงานไหมไม่ครับเพราะหมอยังไม่บอกให้เขาหยุดเลยครับหมอบอกว่าให้ทำเพราะถ้าไม่ทำจะยิ่งแย่ทำเพื่อบริหารเส้นประสาทต้องพูดเยอะๆแต่ปกติก็พูดเยอะอยู่แล้วพูดเยอะหนักกว่าเดิมอีกหัวเราะภาพออกไปหลายคนก็เป็นห่วงคือไม่ต้องหยุดทำงานแค่หยุดเครียดหยุดนอนดึกเท่านั้นเองเพราะเขาเสร็จรายการไปเขาก็ไม่นอนไม่รู้ทำอะไรของเขาเราไม่ได้เป็นผัวเขาเราก็ไม่รู้เนื้อหัวเราะเขาก็อยู่ของเขาตีสามตีสี่ไม่ยอมหลับยอมนอนก็แค่ต้องพักผ่อนเยอะๆเท่านั้นเองเตือนเขาไหมให้พักผ่อนเป็นอะไรกับมันอ่ะหัวเราะก็ไม่ได้อะไรเขาก็คงรู้ตัวแหละครับแต่ด้วยภารกิจที่เขามีหลายๆอย่างก่อนหน้านี้ก็ทำให้เขานอนพักผ่อนน้อยตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นหมอบอกว่า2อาทิตย์ก็น่าจะหายน็อตวรฤทธิ์ตอนเขาไปอยู่โรงพยาบาลเราได้มีเอากระเช้าไปเยี่ยมไหมไม่ได้ไปครับตอนนั้นเสร็จรายการเกือบเที่ยงคืนก็ส่งเขาขึ้นรถแล้วก็โชคดีให้เขาไปโรงพยาบาลเขาดื้อขนาดไหนจริงๆก็ดื้อนะเขาไม่ยอมไปโรงพยาบาลเพราะเขาคงกลัวว่าจะต้องหยุดงานเผื่อมันเป็นอะไรหนักขึ้นมาตอนนั้นทีมงานกับพิธีกรร่วมก็ช่วยกันขยันขยอว่าไปเหอะบอกคนรถว่าไปโรงพยาบาลเลยไม่แวะกลับบ้านนะให้เขาไปตรวจร่างกายพอตรวจมาผลก็ไม่ได้เป็นที่น่าตกใจเท่าไหร่ก็คือว่ายังไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ายังหักโหมขนาดนี้ก็อาจจะไม่แน่น็อตวรฤทธิ์เขาเป็นคนเก็บอาการเก่งไหมเวลาเจ็บป่วยตั้งแต่รู้จักกันมายังไม่เห็นมันป่วยเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นครั้งหนึ่งคือเป็นโควิดซึ่งเป็นโควิดก็ยังจะไลฟ์ทำงานที่สตูอีกจนทุกคนบอกหยุดเถอะไม่ได้เป็นห่วงนะแต่คุยไม่รู้เรื่องหัวเราะแล้วก็มาเห็นครั้งนี้ที่หนักมากๆก็คือปากเบี้ยวถ่ายรายการอยู่ปากก็เริ่มตกเรื่อยๆน้ำตาไหลเหมือนมันควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยบอกให้พักเถอะไปหาหมอก่อนซึ่งพอไปหาหมอจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักมากแล้วมันก็สามารถหายได้ด้วยตัวมันเองขอให้พักผ่อนเยอะๆก็พอครับเราเห็นเขาเป็นแบบนี้เราต้องระวังตัวเองด้วยไหมเวลาทำงานคือถ้าเปรียบเทียบการทำงานของผมกับมดดำนี่คนละเรื่องเลยครับเขารับอยู่หลายหน้าที่นะเป็นเจ้าของบริษัทด้วยเป็นพิธีกรหลายรายการแต่ของผมไม่มีอะไรเพราะผมขี้เกียจทำงานทำแค่พออยู่ได้พอหัวเราะช่วงที่เขารักษาตัวเราต้องทำแทนไหมเท่าที่ดูทำแทนไหมล่ะหัวเราะมันปล่อยให้ทำแทนไหมล่ะมันให้คนอื่นพูดไหมล่ะต้องปล่อยเขาเขามีความสุขกับการทำงานมากกว่าครับน็อตวรฤทธิ์ฝากบอกอะไรเพื่อนไหมเดี๋ยวก็หายหัวเราะเดี๋ยววันนี้เจอกันก็น่าจะหายแล้วครับน่าจะดีขึ้นแล้วล่าสุดเจอวันศุกร์ก็ดีขึ้นเยอะแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเพราะตัวโรคของเขามันจะดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้ว
2ไอ้ม่วงบุกปล้นหญิงวัย57สากทุบหัวเจ้าตัวร่ำไห้คิดเหรอว่าแม่จะจำลูกไม่ได้2ไอ้ม่วงบุกปล้นหญิงวัย57สากทุบหัวเจ้าตัวร่ำไห้คิดเหรอว่าแม่จะจำลูกไม่ได้เพราะเสื้อผ้าที่ใส่มาปล้นแม่เป็นคนซื้อและซักให้เองกับมือวันที่16กรกฎาคม2566กันจอมพลังพร้อมด้วยทนายโรสและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีเดินทางไปยังสภ.บ้านโป่งเข้าพบกับพันตำรวจเอกปิยพงษ์วงเกตใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งเพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีนายวรายุทธ์คำใสอายุ28ปีลูกชายแท้ๆและนางสาวละอองดาวจันยิตอายุ28ปีลูกสะใภ้ใช้สากกระเบือทุบหัวนางมณีรัตน์คำใสอายุ57ปีผู้เป็นแม่ก่อนชิงทรัพย์สินภายในบ้านไปกันจอมพลังกล่าวว่านายธวัชชัยคำใสลูกชายคนโตได้แจ้งเรื่องร้องเรียนมาที่ตนว่าแม่ถูกลูกชายคนกลางร่วมกับเมียทำทีปลอมเป็นโจรจับแม่มัดมือมัดเท้าด้วยสายโทรศัพท์แล้วเอาผ้าปิดตาก่อนลงมือชิงเงินจำนวน 3,000 บาทและทองรูปพรรณเป็นสร้อยคอและแหวนน้ำหนักรวม3สลึงมูลค่าประมาณ 21,000 บาทจากนั้นได้ใช้สากกระเบือไม้ฟาดเข้าไปที่ศีรษะหวังให้สลบแต่แม่ไม่สลบจึงฟาดซ้ำลงไปอีกหลายสิบครั้งขณะที่ลูกสะใภ้ยังจะใช้อาวุธมีดแทงซ้ำแต่แม่ได้ร้องขอชีวิตก่อนที่ทั้งสองจะหนีไปทิ้งแม่ไว้ไม่เหลียวแลหลังเกิดเหตุนางมณีรัตน์ได้พยายามกระเสือกกระสนเปิดประตูออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านกระทั่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่งหลังจากฟื้นตื่นลืมตาขึ้นมาก็เห็นหน้าลูกชายที่ก่อเหตุนั่งอยู่ข้างเตียงโดยลูกชายยังตีหน้าซื่อถามแม่ว่าใครทำร้ายอย่างไรก็ตามต่อมานายวรายุทธ์เมื่อทราบว่าแม่แจ้งความจับตนได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าประเด็นคือแม่กูแจ้งว่ากูเป็นคนทำแบบนี้กูจะเรียกแม่ต่อดีเปล่าวะทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกหวาดกลัวและเกรงว่าอาจจะถูกฆ่าปิดปากพันตำรวจเอกปิยพงษ์กล่าวว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดลายนิ้วและ DNA จากนั้นได้สอบปากนางมณีรัตน์ซึ่งให้การยืนยันว่าลูกชายและลูกสะใภ้เป็นผู้ลงมือก่อเหตุเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวทั้งสองคนมาสอบปากคำและตรวจหาสารเสพติดพบว่าผลเป็นบวกแต่ทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นกันจอมพลังพร้อมญาติและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปพูดคุยกับผู้ต้องหาทั้งสองแต่ปรากฏว่าเมื่อนายธวัชชัยลูกชายคนโตเดินทางมาถึงได้รีบเดินปรีเข้าไปในห้องปฏิบัติงานที่ผู้ต้องหาทั้งสองถูกควบคุมตัวอยู่โดยไม่มีใครได้ระวังตัวก่อนง้างหมัดชกเข้าไปที่หน้าทั้งสองทันทีพร้อมตะโกนด่าทอน้องชายที่ทำร้ายแม่บังเกิดกล้าวได้ลงคอนายธวัชชัยกล่าวว่าที่ผ่านมาน้องชายมักจะมาหาแม่ที่ทำงานและบ้านเพื่อขอเงินใช้เป็นประจำด้วยความรักและเป็นห่วงลูกคนนี้มากแม่ก็จะให้ทั้งเงินและซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้อยู่ตลอดขณะที่น้องชายก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้าและสารเสพติดโดยระหว่าง2เดือนก่อนหน้านี้น้องชายมักจะอาละวาดทำลายข้าวของที่บ้านจนตนทนไม่ไหวจะเข้าแจ้งความให้ตำรวจมาจับแต่แม่ก็ขอร้องไว้กระทั่งสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อแม่เกือบจะต้องมาจบชีวิตลงด้วยฝีมือลูกชายและลูกสะใภ้เพราะต้องการทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยและสิ่งที่ทำให้แม่ต้องชอกช้ำใจมากที่สุดก็คือลูกชายสุดที่รักใช้เท้าเหยียบที่คอแม่จับมือไพโล่หลังมัดมือมัดเท้าใช้มือบีบคอระหว่างที่ถูกกระทําแม่ก็รู้อยู่เต็มอกว่าคนก่อเหตุเป็นลูกตัวเองเพราะเสื้อผ้าที่ใส่มาแม่เป็นคนซื้อและซักให้เองกับมือ